หากคำว่ารักนั้นเหมือนลมพางให้เดินงานเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับบอสครับบอสหาข้อมูลของ DJ พาวให้ผมด่วนที่สุดผมส่งรูปให้แล้วบอสต้องการข้อมูลเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวครับทั้งหมดแสดงว่าสนใจมากแล้วที่มีอยู่เคลียร์แล้วล่ะครับระวังงานจะเข้านะครับถ้าภายใน1นาทีนี้ผมยังเห็นหน้าคุณอยู่เนี่ยผมจะไล่เจอกันที่งานนะครับบอสเป็นอะไรนะวันนี้ไม่ไปงานเปิดตัวเกมใหม่ของมาหรอไม่ว่างแม่ไม่ให้ไปเซ็งโพดไปไม่ได้ที่บ้านมีเรื่องเพชรพี่บอกให้เก็บของที่ไม่จำเป็นไปขายทำไมยังไม่ทำพี่ถามทำไมไม่ตอบไม่เก็บใช่ไหมพี่ติ่งคะเก็บไปขายให้หมดเลยค่ะค่ะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามยุ่งกับของของเพชรนะพี่ต้องยุ่งเพชรก็รู้ว่าเราต้องเอาเงินไปถ่ายบ้านอะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องขายแต่มันจำเป็นสำหรับเพชรกว่าเพชรจะหามาได้เพชรเสียเงินไปตั้งเยอะเยอะเหรอเท่าไหร่พี่ติ่งคะเก็บไปขายให้หมดเลยค่ะพี่มุกนี่ของรักของห่วงของเพชรนะเพชรไม่ให้ขายไงเราเพชรไม่เข้าใจสถานการณ์บ้านของเราหรือไงว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะเราต้องเอาเงินไปใช้หนี้ให้หมดไว้มีเงินค่อยซื้อใหม่ก็ได้พี่มุกก็ไม่เข้าใจเพชรเหมือนกันของพวกนี้มันมีไม่กี่อันในโลกใครแล้วก็คือขายเลยสำหรับพี่มุกคือของไม่จำเป็นแต่สำหรับเพชรมันคือเพื่อนมันคือชีวิตของเพชรแล้วมันสำคัญกว่าชีวิตพวกเราไหมถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินอะของพวกนี้มันช่วยเพชรได้ไหมแต่วันนี้เราก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ได้นี่แล้วเราก็ไม่ได้อดซะหน่อยของในตู้เย็นก็มีเยอะแยะยังไงเพชรก็ไม่ขายทำไมเพชรเห็นแก่ตัวแบบนี้เพชรไม่ได้เห็นแก่ตัวพี่มุกตั้งหากเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจความรู้สึกของเพชรเลยอะของพวกนี้มันก็เหมือนที่เครื่องเล่นดีเจบ้าๆของพี่มุกพี่มุกอยู่กับมันพี่มุกมีความสุขสำหรับเพชรของพวกนี้มันก็มีค่าไม่ต่างจากเครื่องเล่นดีเจบ้าๆของพี่มุกนั่นแหละมันไม่เหมือนกันเพชรไอ้เครื่องเล่นดีเจบ้าๆที่เพชรบอกมันทำให้พี่หาเงินได้แต่ของสะสมพวกเนี้ยของเพชรอ่ะมันทำอะไรได้บ้างบอกไปพี่มุกก็ไม่เข้าใจหรอกก็ใช่ไงพี่ไม่เข้าใจเพราะสิ่งที่พี่เข้าใจคือพี่ต้องรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้ให้ได้รอวันที่พ่อกลับมาเพราะมันคือสมบัติและคุณค่าทางใจของพวกเราแต่ถ้าเพชรเห็นว่าบ้านหลังนี้ไม่สำคัญก็ตามใจพี่เข้าใจเพชรแล้วเพชรอ่ะเข้าใจพี่กับแป้บ้างไหมถามตัวเองก่อนเถอะThank you.
ากับลูกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะคะและดาก็รู้คุณพยายามทำเต็มที่แล้วไม่ต้องโทษตัวเองนะเราจะสู้ไปด้วยกันดาจะรักษาบ้านของเราเอาไว้แล้วเราจะกลับไปอยู่ด้วยกันนะคะรางวัลที่ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไงตามคำสัญญาผมดีใจที่สุดเลยค่ะคุณพ่อก่อนไหนขอบคุณนะคะคุณพ่อจ้าพี่มุกตั้งหากที่เห็นแก่ตัวไม่เข้าใจความรู้สึกของเพชรเลยอ่ะของพวกนี้มันก็เหมือนที่เธอเล่นดีเจบ้าๆของพี่มุกพี่มุกอยู่กับมันพี่มุกมีความสุขสำหรับเพชรของพวกนี้มันก็มีค่าไม่ต่างจากเธอเล่นดีเจบ้าๆของพี่มุกนั่นแหละคุณมุกพี่ติ่งคะช่วยมุกเก็บของพวกนี้ไปขายด้วยค่ะเฮ้ยอย่านะคะคุณมุกมุกจำเป็นต้องทำค่ะมุกไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวคุณมุกไม่ได้เห็นแก่ตัวหรอกค่ะของพวกนี้ช่วยคุณมุกหาเงินนะคะวันหนึ่งคุณมุกอาจจะรับงานนอกสถานที่หรือว่าปล่อยเช่าก็ได้นะคะจริงด้วยค่ะมุกใจร้อนไปเองคุณมุกคะให้เวลาคุณเพชรให้หน่อยนะคะถ้าคุณเพชรตั้งหลักได้เธอต้องช่วยครอบครัวแน่นอนค่ะมุกก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะถูกยิงเฮ้ยแม่มานี่ใครยิงไม่ทราบครับแต่ผมว่าน่าจะยิงผิดตัวยิงผิดตัวจนกระทั่งไอ้รันนอนไข้ขึ้นสูงอยู่เนี่ยนะแกเป็นพืชภาษาเลยว่าทำไมไม่ดูแลกันเลยฮะรันเป็นอะไรมากไหมครับหมอบอกว่าหายติดเชื้อไข้ขึ้นสูงแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยดูจากอาการแล้วเนี่ยคิดว่าคงใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะฟื้นตัวครับไอ้รันน่าไอ้รันทำตัวเหลวไหลจนได้เรื่องไม่ถูกยิงตายกับบุญเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะเอ้ยอะไรแม่แช่งลูกได้ยังไงอาจจะเป็นการยิงผิดตัวที่มนุษย์บอกก็ได้นะครับถึงรันจะเลวไหลแต่ก็ไม่ใช่อันตรพานแม่แก้ตัวแทนกันตลอดเลยนะเสียดายเรื่องเกิดขึ้นที่ต่างประเทศถ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะพ่อนี่แหละจะเป็นคนลากตัวไอ้คนที่ยิงไปส่งตำรวจด้วยตัวเองเลยพ่อรันทำไมถึงโชคร้ายแบบนี้ล่ะลูกพ่อรันจะเป็นอะไรมากไหมแม่กลัวอดทนนะลูกนะลูกต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้เดี๋ยวก็หายแล้วนะลูกเข้มแข็งเอาไว้นะรันพ่อจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกกลับมาหายดีให้ได้เชื่อพ่อนะหายไวๆนะน้องบ่าชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยทำใจดีๆไว้ก่อนนะแม่
คนหัวแข็งอย่างไอ้รันเนี่ยไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกใช่แม่หมอก็บอกว่าอีก 2-3 วันก็หายครั้งนี้ป่วยเพราะหาเรื่องแท้ๆโธ่นะลูกเจ็บนิดเดียวแม่ก็ใจจะขาดแล้วนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ